ติวไข่นอนไม่พอพวกเรามีกาแฟให้มันทานหนึ่งแก้วนะที่หมดหวังกับความรักที่เคยมีจากคนที่มีดีไม่มีค่าน่าสนใจเธอเข้ามาทำให้รู้ว่าความรักแท้นั้นมีอยู่จริงมันดีสักเท่าไรแค่ความรอยยิ้มนั้นมีกันแม้จะไกลแค่ไหนขอแค่ผ่านเธอสิ่งหัวร้องนั้นที่เธอบอกว่าพร้อมฉันไม่เป็นไรฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเธอสายลมพัดยามออนไลน์เธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งแม้วันฉันต้องมีเธอเติมเธอคือไฟที่ให้ไอ้อุ่นฉันในคืนที่หนาวเย็นเพียงคนเดียวที่อยากจะติดเห็นให้ฉันลืมตาไม่ต้องบอกกันแต่เธอมาใช้ชีวิตโนเนลส์ครับโลกฉันหมุนรอบเธอหาใจไม่เจอไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทำให้อีกที่ฉันต้องการพยายามเวลาเธอคือความหวานที่มีต่อหัวใจแค่มองรอยยิ้มนั้นที่อยู่ด้วยกันแม้จะไกลแค่ไหนพอแค่ได้เจอเสียงหัวเราะนั้นที่เธอบอกว่าเพราะฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอโอ้เธอคือทุ่งทำนองที่อ่อนหวานสายลมพัดยามออนไลน์เธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งแม้วันนี้ฉันต้องมีเธอเติมมากกว่าเธอคือแฟนที่ไม่ไอ้คุณชายคุณไม่คือที่หนาวเย็นคือคนเดียวที่อยากจะติดแขนให้ฉันเหลือตาไม่เคยพอกับการที่เธอมาใช้ชีวิต
ช้คำว่าเราใช่ไหมครับพี่ต้องเป็นพี่วันได้ตั้งชื่อเพลงยาวๆก็เหมือนได้เจอคำว่าเราเพลงโนวันนี้เขาชื่อยาวทุกเพลงนะครับผมชอบหลายเพลงเลยที่เป็นแบบแค่เอาเธอไปเตะที่โขดหินริมทะเลทำไมผู้ชายดิบจังเลยฮะไม่แน่ใจนะครับพี่แนทบอกชื่อเพลงนี้ตั้งเดิมจริงเหรอใช่ครับแล้วก็มีเธอคือคุณยายในยามเช้ากาแฟเธอคือถุงกาแฟในยามเช้าอ๋อไม่มีคำว่าถุงนะเมื่อกี้จะดีแล้วนะนี่คือ No One Else วงที่ประกอบด้วยบุคลากร3ท่านท้วนนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัว Spicy Dish ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นวงที่นิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดีใช่ไหมดีครับโอเคแต่มีดีก็ต้องมีร้ายโอ้อย่างดีที่ใช้คำว่าร้ายครับวันนี้ดีๆนะครับผมขอใช้คำว่าดีคนละแบบได้ไหมฮะครับผมได้ไม่มีคำว่าร้ายนี่เสาหลักเสียงร้องนี่เสาหลักสมองมีบทเพลงหนึ่งเหมาะกับเขาเสาหลักลีเจนเหมาะกับเขาใช้ปราณวาลีแน่ๆเลยปราณโซดาเพลงนี้เป็นเวอร์ชันโนเนี่ยได้ไหมลองดูครับมันจะเติมมูลค่าเข้าไปในบทเพลงจะไม่แน่ร้องเพลงเขาได้นะได้อยู่แล้วได้ร้องเพราะอยู่แล้วคนนั้นน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ที่สุดแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่ารอบแรกก็ร้องได้เราได้ร้องแล้วไงเราจะพยายามให้ดีเท่าเดิมให้ดีเท่าเดิมมันดีกว่าเดิมสิดีกว่าเดิมโอเคนะทุกคนครับนี่คือรีเจนซูเวอร์ชันโน อภิบาลแล้วกันครับผมต้องการแก้เรื่องตรงไหนก่อนดีวะ
เอาละนะที่เราติดแล้วคือใครๆก็หลายคนอาจจะชอบเพลงพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องที่เห็นบนเวทีเป็นการแสดงนะครับเนื่องจากว่าสมัยนี้นะครับการแสดงเนี่ยพร็อพเรื่องของสิ่งประกอบฉากเนี่ยมันสามารถทำให้เหมือนได้นะครับของปลอมมั้งงั้นเถอะที่อยู่ในแก้วไปซื้อข้างหลังในตรงนู้นได้เลยไอ้ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่ติดขัดเลยเพราะว่าเออเอ็นจอยกันคอนเสิร์ตใช่ป่ะแต่รอบบ่ายท่าเดียวเลยท่านี้เลยคือตอนแรกผมลังเลไว้ผมพี่เอาไงดีวะพี่โนวันไปเอาเหรียญสู้เราตัดออกไหมเพราะว่าเป็นรอบการกุศลลงมาตำรวจตำรวจเต็มเลยโอ้สรุปแม่งได้ชอบด้วยชอบด้วยกลายเป็นเพลงฮิตแจ้งลงมาตำรวจเลยแล้วโดยเฉพาะแบบรุ่นใหญ่ๆอ่ะสามแถวหน้าไอ้นั่นเรียกไม่ถูกตำแหน่งยาวๆอ่ะจริงๆอยู่ห้องประชุมหัวใจรอนุ่มถึงไงก็โหโหขอใจเลยไม่คุณแล้วรอบเนี้ยนะคุณไม่สามารถทำเหมือนรอบที่แล้วได้นะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเขามีพยาบาลมาอยู่กำกับนะฮะแต่รอบนี้ไม่มีนะครับผมนะฉะนั้นไม่สามารถนะไม่เป็นไรครับอันนี้ได้อยู่พอได้อยู่แล้วท่านี้เลยรอบการกุศลพี่แนทพี่ตรงมาร์คตัวทีนี่เลยอยู่ห้องประชุมพี่เป็นขวัญใจลงมาตำรวจเลยนะเนี่ยพี่รีบป่วยนะครับป่วยรีบป่วยนะตอนนี้คือเรากลัวเขาเพลงนะเรากลัวเขาเพลงอ๋อนะฮะผมว่าคนดูไม่สนุกไม่เป็นไรผมสนุกก่อนผมสนุกก่อนต้องเริ่มจากตรงนี้ฮะผมชอบนะผมชอบแววตาเขามองขึ้นมาไอ้คนผู้นี้เหรอวะไม่ทำเพลงรักอย่างที่ผู้ว่าบอกนั่นคือคนร้องและมันสมองครับจบแค่ตรงนั้นแต่คุณเป็นตัวขายนะอย่าลืมนะผมแค่เอาเรื่องส่วนตัวมาบ่นกับหน้าที่เฉยๆเราผ่านเรื่องของเราไปไหมฮะโอเคนะผมได้ครับมีอีกหนึ่งบทเพลงเป็นเพลงมาอายุเพลงนานแล้วครับบทเพลงนี้อายุประมาณ17ปีแต่ร้องมากนะใช่แต่ว่าด้วยความที่ arrange มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วเชยแล้วถ้า no one else เนี่ยว่ากันว่าหยิบจับอะไรมา cover มาร้องเนี่ยจะเป็นเพลงที่เพราะขึ้นเสมออันนี้ฝากarrange แล้วทำเป็นเวอร์ชันในคอนเสิร์ตได้ไหมฮะผมทำไว้ครึ่งเพลงเท่านั้นนะฮะอะไรนะพี่ผมทำไว้ครึ่งอย่าไปนะใครช่วยส่งอยู่ข้างหน้าเข้าไปพูดเข้าเลยนะไงกุ๊กกิ๊กผมทำไว้ครึ่งเพลงเท่านั้นเองฮะทำเต็มเพลงคุณทำต่ออะไรเหรอครับผมอย่างนี้พูดคล่องเนี่ยเดี๋ยวมาแค่นี้หรอเอาอะไรอีกอ่ะบอกมาจะเอาอะไรบอกมาไม่เอาละไม่เอาละโถตีตายเลยน่ารักใครอันนี้เป็นแบบตัวโซนบางหน้าเหรอเรียนแบบพี่แตกมาไม่กี่แห่งรอจังหวะคนเงียบๆนึกว่ามีแบบตัวโซนบางหน้าอะไรอย่างเงี้ยศรัทธาทุกคนครับนี่คือไวทองรำลึกที่คนคิดถึงWhat?
ม่เป็นไรก็รักใจแกบอกเอาไว้วันนั้นฉันก็แกเคลียร์ใจกันนะตัวนุ้นแรงสุดเขาได้ยินกองเชียร์เมื่อกี้ตัวนุ้นสับแบบสับเวทีเล็กลื่นเลยผมฟิตมากวันนี้ผมบอกเลยฟิตมากครับวันนี้ผมฟิตมากไงผมบอกแล้วว่านี่คือ DNA แกนกลางของพี่เนี่ยมันคือบอยแบนด์ผมว่าเสียงกรีดตะกี้ไม่น่าให้พวกเรานะครับอย่าส่งเสริมในทางที่ผิดใครเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ดูสบายตาแล้วถูกใจส่งเสียงสักทีได้ไหมครับปัญหาคือผมแววว่าผมได้ยินว่าโนวันเอลส์เนี่ยเขาก็กำลังจะทำคอนเสิร์ตของตัวเองแต่ผมไม่รู้เมื่อไหร่ขณะนั้นมาตั้งมาตรฐานตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าทำของตัวเองมันเบากว่านี้ไม่ได้ก็คือต้องมันมาแค่แบบฮิ้งๆแล้วนะคือต้องไปกับสุดขอบฟ้าเลยนะไอ้เราเมื่อกี้เป็นผู้หญิงเนี่ยมีคุณอย่าบีบเลยเขาคาดหวังบีบไว้ก่อนแล้วแบบเนี่ยใส่ไม้แบบอาจารย์อุ๊บกันมาสามคนอะใส่ไม้อย่างเงี้ยใส่เลยพี่กุ๊กคีย์บอร์ดสะพายเป็นพี่จอนโวเลยช่วยผมดิช่วยสอนท่านี้กันด้วยไปเรื่อยทำได้เนี่ยตอบย้ำประโยคเมื่อกี้เลยพี่ว่าไอ้คนพวกนี้จริงเหรอวะแค่ทำไปก่อนไปทางโดนได้ไหมผมขอนั่งแล้วกันนะคอนเสิร์ตนั้นนะผมขอนั่งร้องแล้วกันนะครับก็ต้องบอกพี่ว่านะครับว่าขอบคุณมากๆที่ให้เราได้มีโอกาสได้ลองแบบเหมือนขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนาะเพราะพวกเราจริงๆกับวันเดียวนะครับทำวงกันมาก็ไม่ค่อยได้เล่นให้ผู้ชมฟังเยอะๆขนาดนี้ถือว่าเป็นการซ้อมก่อนที่เราจะได้มีอะไรต่อๆไปในอนาคตครับและนี่คือคอนเสิร์ตที่พวกเราได้ไปเป็นแขกรับเชิญใช่คอนเสิร์ตแรกในจักรวาลเลยนะฮะไม่เคยได้เป็นเกสในคอนเสิร์ตอะไรเลยคอนเสิร์ตคุณได้รับเกียรตินั้นจากผมขอบคุณพี่ถือว่าหายไปกลางวันไปเตรียมมุกมาเล่นเองไม่ได้เตรียมไม่คือง้างว่าแต่กับรู้เลยง้างมาเลยง้างมาเล่นเลยสนุกนะครับการทำงานโนวันเอลส์สนุกมากและนี่คือวงนิสัยดีที่น่ารักมากถ้าเกิดเขาจะทำผลงานอื่นๆใดๆต่อไปก็ฝากวงนิสัยดีนี้ในบ้านสเปซิลิสไว้ในง่ามหัวใจคุณด้วยนะครับชอบง่ามหัวใจง่ามหัวใจอยู่ตรงไหนมันน่าจะต้องปิดออกครับคุณจะเห็นนะใช่ครับครับผมไปคิดเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนโนเอลส์อีกสักหนึ่งบทเพลงครับผมเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าวงพี่แนทวงพี่กุ๊กวงพี่ใหม่พร้อมเหลือเกินที่จะมีคอนเสิร์ตส่วนตัวได้แล้วเพลงนั้นไปเวไม่มั่นใจกันแล้วเนี่ยโดนก็แกอยู่นั่นน่ะอะไรคือบางทีเราแบบเราถามเขาก่อนไงเซอร์เวย์ก่อนว่าถ้าเรามีจริงๆเนี่ยจะมากันไหมไอ้นี่อายุน้อยก็ได้ผมบ้านผมได้ละ5 6ไปได้มีพี่เวงอะไรไปหมดแหละก็ซื้อกันเองนี่ก็ซื้อกันเองอย่างนี้แหละทำฟูมีเต็มไงซื้อกันเองสนุกจะตายนี่จะจัดปีหน้าแล้วนะอีกเหรอยังจะจัดอีกจริงไหมเนี่ยโดนเอลชิงจัดก่อนดีกว่านะครับบทเพลงถัดไปยืนยันนะครับว่าพวกเขาพร้อมแล้วจะมีคอนเสิร์ตส่วนตัวของตัวเองฝากโดนเอลช่วยกับคุณนะครับแต่ก็ขอให้ที่ว่าเปลี่ยนชุดหล่อหลายชุดเลยนะครับเราคิดเวทีแล้วนะเขาฝากเราดูแลเนาะเขาไปยังอย่างที่เขาบอกนะอย่าลืมนะคอนเสิร์ตใหญ่พวกเราโนวาเดลส์ขออนุญาตโฆษณาตรงนี้เลยนะมีไหมตรงนี้ไหมพี่แนทมือสั่นแล้วเนี่ยมือสั่นไม่มีใจเลยพี่กุ๊กง้างเพลงรอแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ว่านว่านะครับเราก็เหมือนแบบเด็กจริงๆแล้วจิตใจเราเป็นเด็กเกเรนะแต่ว่า
ชอบแต่งเพลงนั่นเองแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนให้ความเอ็นดูนะกับคอนเสิร์ตลองทานโนคอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ความเอ็นดูพวกเรานะฝากโนนเอลส์ไว้ด้วยแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่ว่าจะกี่เพลงรักเราก็แต่งไว้ให้พวกคุณเท่านั้นนี่แหละขอบคุณมากทุกคนอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตโนเนลนะฮะ